วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey นะคะวันนี้เรามาทำแพนเค้กข้าวโอ๊ตกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนกันนะคะอร่อยเฮลตี้มีประโยชน์ค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือมะพร้าวอ่อนค่ะของเราเป็นมะพร้าวอ่อนต้นที่บ้านนะคะแล้วก็กล้วยน้ำว้าแบบสุกงอมแบบนี้นะคะ 3-4 ลูกข้าวโอ๊ตแบบแผ่น1ถ้วยนะคะนำชางผสมมาเตรียมไว้แล้วก็ปอกกล้วยน้ำว้านะคะเปลือกดำหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ตัดส่วนที่ดำออกไปนะคะใช้เฉพาะส่วนที่ดีๆเนาะถ้าเกิดกล้วยงอมแบบนี้มันก็จะทำให้มีรสชาติที่หวานขึ้นนะคะกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์นะคะมีวิตามินเยอะแล้วก็ดีกับระบบกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ของเรานะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะใช้ประมาณ 3-4 ลูกนะคะกะเอาค่ะพอปอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยีให้ละเอียดดีเลยนะคะในส่วนของกล้วยนี่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีกล้วยหอมก็สามารถทำสูตรนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคือบางทีเราก็มีกล้วยหอมบางทีเราก็มีกล้วยน้ำว้าสลับกันไปเนาะพอยีละเอียดดีแล้วเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปผสมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะคะระหว่างนั้นเราก็ไปเฉาะมะพร้าวนะคะได้เนื้อมะพร้าวอ่อนมานะคะแล้วก็นำมาหั่นแบบนี้นะคะคล้ายๆขนมบ้าบิ่นที่กำลังเป็นที่นิยมกันในช่วงนี้นะคะเราก็นำเนื้อมะพร้าวอ่อนนี้มาใส่ในแพนเค้กของเรานะคะน้ำมะพร้าวเราก็ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะนำน้ำมะพร้าวมาใช้แทนเป็นส่วนของของเหลวนะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราหั่นลงไปผสมนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะประมาณ 1/4 ถ้วยแล้วก็เมล็ดแตงโม1ช้อนโต๊ะนะคะปั่นให้ละเอียดดีเลยนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะใช้เป็นโปรตีนแล้วก็เมล็ดแตงโมนี่เขามีประโยชน์ในเรื่องของการคุมหิวได้ดีนะคะพอเราปั่นละเอียดดีแล้วเราก็นำมาผสมในตัวแพนเค้กของเรานะคะผสมลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นำน้ำมะพร้าวที่เราเตรียมไว้1ถ้วยนี้นะคะมาทยอยเทลงไปผสมนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่อยๆทยอยใส่นะคะระวังมันจะเหลวจนเกินไปนะคะพอคนดูแล้วเห็นว่ามันยังข้นอยู่นะคะเราก็เทน้ำมะพร้าวลงไปอีกแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันต่อนะคะจนเป็นเนื้อที่เราเรียกว่าพอดีแล้วนะคะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะให้ข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาอิ่มน้ำเต็มที่นะคะหลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะก็จะได้เนื้อผิวสัมผัสประมาณนี้นะคะข้าวโอ๊ตอิ่มน้ำเต็มที่แล้วก็เท็กเจอร์กำลังดีค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้ลักษณะเหมือนแพนเค้กนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้เคยกินบ้าบิ่นในช่วงนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าส่วนผสมนี้เราทำแบบคลีนนะคะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่มีแป้งไม่มีไข่ไม่มีนมเนาะพอเห็นว่าสุกเหลืองหอมกำลังดีนะคะเราก็กลับด้านนะคะตอนนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเราใส่มะพร้าวลงไปด้วยมะพร้าวอ่อนก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะว่าเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันเรารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็นประโยชน์ค่ะเรียบร้อยนะคะพึ่งให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเพื่อนๆจะรับประทานเป็นอาหารเช้าเป็นของว่างเป็นของกินเล่นก็อิ่มอร่อยแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็อยู่ท้องมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ได้ขนมอร่อยๆไว้รับประทานนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียในการทำอาหารแล้วก็ทำขนมเฮลตี้ให้เพื่อนๆได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ Happy Healthy Homey จะมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็มีไอเดียดีๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ